ด็อกเตอร์กำลังบรรยาอยู่ในมหาวิทยาลัยของเขาตามปกติและทันทีที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอวกาศนั้นความรู้สึกอยากกระหายของเขานั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่พอด็อกเตอร์บรรยาจบครับนาโดก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์ครับนาโดรู้ว่าตอนนี้นั้นด็อกเตอร์อยากกระหายที่จะออกสู่อวกาศเป็นอย่างมากแต่นาโดบอกกับด็อกเตอร์ว่าด็อกเตอร์ให้สัญญาแล้วว่าจะอยู่เฝ้าห้องนิราภัยที่มหาวิทยาลัยนี้ไปตลอดแต่ทันใดน,นั่นเองครับภาพก็ตัดมาที่ ด็อกเตอร์และบิลครับที่ด็อกเตอร์นั้นได้ชวนบิลมาหมายจะไปท่องอวกาศด้วยกันโดยที่ไม่ให้นาโดนั้นได้รู้แต่ป้าก็ว่านาโดนะครับรู้ตัวเขาครับบอกว่าด็อกเตอร์นั่นนอยากจะไปที่อวกาศใช่ไหมนาโดก็ไม่และยิเป็นอย่างมากครับที่ด็อกเตอร์อยากจะไปอวกาศแต่ทันใดนั้นเองด็อกเตอร์ก็เดินเครื่องไปเลยครับพร้อมกับนาโดและบิลที่กำลังอยู่ข้างในครับพวกเขาได้ไปโผล่ณสถานีอวกาศแห่ง หนึ่งเข้าครับซึ่งตอนนี้นะครับพอออกมาด็อกเตอร์ก็ดีใจไปอย่างมากครับและบิวก็ดีใจเช่นกันครับแต่นาโดก็ยังข่มขวนอยู่บอกว่าด็อกเตอร์นั้นให้สาบานแล้วว่าจะไม่ไปจากมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นนะครับทั้งสามคมก็พบชายคนหนึ่งครับที่กําลังยืนอยู่ตรงกลางห้องพร้อมกับพร้อมกับที่เขานั้นใส่สูทชุดอวกาศอยู่นั่นเองทุกคนนะครับไปตรวจสอบเขาครับพบว่าเขานั้นได้ตายไปแล้ว ที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าการตายของเขานี้เหมือนกับว่าเป็นการโดนช็อตไฟฟ้านั่นเองครับมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาตายโดยหายใจไม่ออกซึ่งทุกคนก็มองไปที่ชุดบนตัวเขาครับ,บอกว่าไอ้ชุดนี้เนะี่ยมันเป็นชุดพยุงตัวไม่ใช่เหรอแล้วลมันจะทําให้เขาตายได้ไงวะดอกเตอร์ก็ได้ตรวจทำการตรวจสอบนะครับบอกว่านะักพวกเขาก็ได้รู้ครับว่าคนงานส่วนใหญ่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์บอกว่ามีออกซิเจนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขาพวกเขาเลยรีบีบบบกลััไปทท่าดินะค ในที่ขณะที่พวกเขานั้นกําลังจะกลับไปนั่นเองพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้นะครับที่เกิดขึ้นโดยศพของคนที่ตายซึ่งสิ่งนี้นถูกบังคับโดยชุดนั่นเองซึ่งชุดพวกนี้กําลังพยายามที่จะเข้าใกล้พยายามที่เข้าใกล้และจะดูดออกซิเจนจากดร็อกเตอร์นั่นเองครับนักบินอวกาศเพื่อความอยู่รอดครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะใส่ชุดนี้และยิบไปยังอีกฟากหนึ่งซึ่งทุกคนก็ลังเลไปอย่างมากครับเพราะชุดนี้นนั้นทําให้คนอื่นนนั้นได้ตายไปแล้วพอมาถึงอีกฟากหนึ่งดร็ดอกเตอร์ได้รับการช่วยเหลือจากลูกเรือคน,อน,น พอไปถึงนะครับลูกเรือนะครับได้บอกกับด็อกเตอร์ว่าไอชุดนี้นะมันทําหน้าที่ที่จะปกป้องออกซิเจนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกเรือยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มันก็จะทําการชอดไฟฟ้าไปที่ระบบประสาททาให้พวกเขาหน้าตายเพื่อเป็นการปกป้องออกซิเจนนั่นเองและทําให้พวกเขานั้นกลายเป็นซอมบี้เดินไปเดินมาและลูกเรือนะครับวางแผนที่จะถอยจากตรงสถานีนะครับไปยังส่วนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จครับ ทันใดนั้นนะครับชุดก็ได้บุกเข้ามาและฆ่าลูกเรือไปได้นั่นเองครับทุกคนได้ทาการไปที่ส่วนท้ายนะครับเพื่อที่จะสวมหมวกนิรภัยป้องกันตัวเองและเดินข้ามไปยังอีกัากหนึ่งแต่ระหว่างนั้นเองครับชุดของบิวนะครับมีปัญหาขึ้นมาครับมันไม่สามารถทํางานปกติได้บิวจึงไม่สามารถใส่หมวกได้นั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ก็พยายามจะแก้ไขแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่เป็นผลใช้ใดนั้นเองครับ แอล็อกนะครับก็ได้เปิดออกครับบิวได้หมดสติท่ามกลางสูญญากาศพอตื่นขึ้นมานั้นเธอก็รู้สึกเหมือนละเมอละเมอ,อครับยังไม่ตื่นไม่สนิทพบว่าเธอนั้นกําลังเดินข้ามสถานีไปกับเพื่อนๆบิวตื่นขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบครับในสถานีที่เป็นพื้นที่ว่างนี้เธอมองเข้าไปครับก็พบก,กับนาโดและลูกเหลือนั่นเองที่เข้ามาหาบิวเราชุดอวกาศซอมบี้นะครับมันไม่สามารถเข้ามาในส่วนนี้ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่ได้ทําการอยู่ในระบบแผนที่ดังขนาดนั้นเองครับบิวจึงได้ถามหาด็ นาโดจึงบอกกับบิวว่าด็อกเตอร์นั้นสละหมวกนิลภัยให้กับเธอเพื่อที่จะให้เธอนั้นปลอดภัยแต่มันก็ทําให้ด็อกเตอร์นั้นต้องสูญเสียมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์นะครับได้นั่งอยู่คนเดียวครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับเป็นเอเลียนครับเขาเลยอาจจะยังไม่ตายแต่มันก็ส่งผลกับเขาเช่นเดียวกันก็คือจานที่เขานั้นอยู่ในสภาวัตุุยากาศทําให้ตาของเขานั้นบอดซึ่งด็อกเตอร์นะครับได้โกหกบิวไปว่านี่มันเป็นอาการเพียงชั่วข่าวของเขาเท่านั้นหลังจากที่เขากลับไปที่ทาาิเขก็ยัง สามารถฟื้นฟูดวงตาใหม่ได้ท่านในนั้นเองครับลูกเรือได้ด็อกเตอร์เลยวางแผนที่จะเอาชีวิตรอดกันครับลูกเรือคนหนึ่งครับก็ไม่ประทับใจด็อกเตอร์ชินเดียวกันบอกว่าไอการที่ด็อกเตอร์มาที่นี่ท่าทให้คนอื่นนั้นตายลงเหมือนกับโทษว่าเป็นความผิดของด็อกเตอร์นั่นเองครับแต่ลูกเรืออีกคนหนึ่งครับก็ได้บอกไปว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะทะเลาะก,กันเราต้องหนีไปในระหว่างน,นั้นเองครับพวกเขาก็ได้พบกับลูกเรือซอมบี้นะครับที่รู้ถึงที่ตั้งของพวกเขาและกําลังจะมาบุกนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ ชุดนี้นะครับมันก็ไม่สามารถพาบิวไปไหนได้นั่นเองแต่หลังจากที่ด็อกเตอร์คิดไปคิดมาครับเหมือนด็อกเตอร์จะคิดอะไรออกครับเลยตัดสินใจที่จะไม่พาบิวไปด้วยและทิ้งบิวไว้อยู่ที่นี่ในขณะนั้นเองครับบิวก็โดนไฟฟ้าช็อตจนตายผู้รอดชีวิตที่เหลือครับมาอยู่ในห้องจ่ายไฟของสถานีนั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ยังได้บอกกับบาวลูนเลยอีกว่าดอกชุดนี้นั้นออกแบบโดยบริษัทที่แสวงหาแต่กําไรเพราะฉะนั้นล้วก็เขามีวิธีที่จะหยุดยั้งการหากําไรจากพวกนี้แล้วเพราะว่า การปอกออกซิเจนนั้นมันคือมันคือกำไรของบริษัทเหล่านี้ด็อกเตอร์จึงประกาศให้ทุกคนนะครับปล่อยไอชุดสูตรพวกนี้เข้ามาซึ่งทุกคนก็เหมือนจะไม่เชื่อด็อกเตอร์นะครับแต่ด็อกเตอร์ก็ได้น้มน้าวพวกเขาครับจนพวกเขาเชื่อและทําการเปิดประตูครับให้ชุดสูตรพวกนี้นั้นเข้ามาด็อกเตอร์นะครับได้พูดต่อหน้าชุดสูตรเลยบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาที่รอชีวิตอยู่นี้ตายลงแล้วก็มันจะทําให้เกิดผลสูญเสียครั้งใหญ่ต่อบริษัทก็คือจะเป็นรายได้หดหายอย่างมหาศาลนั่นเอง ชุดสูตรนะครับเลยเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการมอบถังออกซิเจนนะครับที่อยู่ด้านหลังของชุดสูตรนั้นให้กับพวกด็อกเตอร์และตอนนี้นะครับชุดสูตรนะครับก็ไม่ทําร้ายพวกเขาอีกต่อไปครับเพราะว่าการทําร้ายพวกเขานั้นเหมือนจะเป็นการสูญเสียผลกําไรมหาศาลนั่นเองชุดสูตรเลยปล่อยพวกเขาไปในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทําให้ถังออกซิเจนของบิวนะครับกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งทําให้บิวนั้นฟื้นคืนชีพด็อกเตอร์นาโดบิวแล้วก็ เหล่าผู้รอดชีวิตที่เหลือนะครับกลับมาในทาดิสนะครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับได้รับการรักษาจากนาโดนะครับทำให้ตาเขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเขากลับมาครับนาโดก็โมโหกับพฤติกรรมของด็อกเตอร์เป็นอย่างมากครับที่ด็อกเตอร์นะครับเห็นแก่ตัวและอยากจะท่องอวกาศแต่ในจังหวะนั้นเองครับหลังจากที่บิวออกไปแล้วนั้นด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถอดแว่นและลุกเข้าไปหานาโดครับบอกว่าตอนนี้นั้นเขายังคงตาบอดอยู่